สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนภาพที่ไม่เคยเห็นคุณสุมนณีคุณกเกษมรรวยแต่ประหยัด เป็นข่าวด่งดังมากๆเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเรื่องของเครื่องประดับหลักพันล้านที่ได้มีการเปิดตัวอวดภาพสร้อยสุดสวยที่ได้ถูกประดับไว้บนคอของนักร้องชื่อดังอย่างเจนิเฟอร์คิมและได้เปิดตัวเจ้าของที่แท้จริงว่าคือใครที่เป็นเศรษฐีที่ได้กรองสร้อยชนนี้กันแน่โดยเจนิเฟอร์คิมได้โพสต์ภาพใส่เครื่องประดับเพชรสุดหรูไฮโซชื่อดังคุณสุมณีคุณกระเสมเพร้อมเผยร,ราคาที่เล่นทำเอาหลายคนตาลุกวา้าวโดยบอกว่าแค่เฉพาะสร้อยที่คอเจนิเฟอร์คิมสวมใส่ก็ราคา ากว่า1,300ล้านบาทแล้วนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้เผยข้อดีของการที่ได้มีโอกาสเจอกับคนรวยๆโดยบอกว่ากราบขอบพระคุณคุณสุมณีที่ให้แม่ยืมเครื่องประดับสวมใส่ลำพังสร้อยคอราคา1,300ล้านที่เหลือจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่หูแม่อือตาแม่ลายคล้ายจะเป็นลม ข้อดีของการได้เจอคนรวยจริงๆคือยิ่งรวยเขายิ่งไม่แสดงตัวยิ่งรวยยิ่งพูดน้อยพูดค่อยสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคุณสมณีคือความใจดีและความอ่อนน้อมถ่อมตัวสมณีคุณากาเกษมเก็บตำลึงริมรัวมาทำอาหารถวายเพนพระแม้เป็นไฮโซดังแต่ก็ยังใช้ชีวิตเรียบง่ายและพอเพียงเป็นไฮโซชื่อดังของเมืองไทยที่รวยระดับหมื่นล้านหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าระดับเศรษฐีนี้อย่างคุณสมณีคุณากาเกษมจะมีโมเมนต์ที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายๆกับ เเขาเหมือนกนกัโดยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพตำลึงใบเขียวอัดแน่นเต็มกระเชา้าพร้อมเล่าว่าดิฉันเก็บตำลึงริมรัวเพื่อไว้ปรุงอาหารเป็นพระในวันพร่งนีเน้เพื่อนๆร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะซึ่งก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยและต้องบอกเลยครับว่าแม้ตัวเธอจะร่ำรวยกว่าหมื่นล้านแต่ความรวยไม่ได้ทําให้เธออยู่สูงกว่าใครแถมยังใช้ชีวิตสุดแสนจะธรรมดาแถมยังมีชีวิตนอกจอแบบเรียบง่ายแตกต่างกับในโซเชียล อย่างสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมีเดียปัญจับขอบคุณครับ